จากว่าคนไทยตอนนี้ก็คืออยู่ในรู้สึกช่วงที่รู้สึกหดหู่นะครับว่างานก็มีความมั่นคงลดลงหรือว่าสูญเสียงานไปแล้วแต่ยังไม่ได้สูญเสียหนี้ยังเป็นหนี้อยู่จะทำยังไงกับชีวิตนะครับก็อยากที่จะให้สองท่านซึ่งก็มีบทบาทมีชื่อเสียงในวงการเนี่ยมาแชร์ตั้งแต่ในเชิงของทัศนคติว่าเราจะคิดอย่างไรให้เป็นบวกที่จะได้แก้ปัญหาของชีวิตเราแล้วก็เอาคนที่มีประสบการณ์จริงนะครับจากการมีหนี้มีปัญหาในชีวิตจริงๆนะครับอย่างโค้ชดูแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการทุกคนก็อยากพูดอยากคุยอยากฟังด้วยเนี่ยมาแชร์นะครับผ่านสื่อนะครับให้กับคนไทยได้ฟังว่าผู้ใหญ่ยังมีความหวังยังมีทางออกได้นะครับเผชิญหน้ากับมันแล้วก็แบงก์เองก็ยินดีที่จะช่วยแล้วก็ร่วมกันเดินไปกับคนไทยที่จะแก้ปัญหาครั้งนี้ให้มันร่วมไปได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ทุกครั้งเราก็เคยเจอมานะครับไม่ว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับวิกฤตตั้งแต่ตอนนู้นนะครับสึนามิที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตทุกครั้งคนไทยก็ผ่านมาได้ครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นครั้งหนึ่งก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับในจัดงานวันนี้ครับวันก่อนอนาคตนะเอาเราแยกเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มซึ่งมีปัญหาละคือระดับหนี้แล้วก็ภาระที่ต้องจ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเกินกว่ารายได้ที่ตัวเองอันเนี้ยตั้งแต่ระดับของประเทศก็คือว่าทางผู้ว่าราชการไทยก็ทำตั้งแต่ก่อนหน้ามีโควิดละเพราะท่านผู้ว่าก็เห็นว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาในเชิงพื้นฐานของสังคมก็ทำสิ่งที่เรียกว่าเด็ดคลีนให้สามารถไปรวมศูนย์ในการพูดคุยธนาคารในประเทศไทยได้ครับส่วนของแบงก์เองเนี่ยก็ดึงทรัพยากรที่ปกติเนี่ยอาจจะเป็นทีมขายที่รู้จักสินค้าสินเชื่อของแบงก์อยู่แล้วดึงออกมาเทรดนะครับเพื่อที่จะเป็นเรียกว่าหมอนี่ละกันก็คือเป็น Debt Advisory นะครับที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ทางเลือกทางออกกับคนซึ่งเป็นหนี้โดยก็ต้องเริ่มจากเข้าใจก่อนว่าแต่ละท่านเนี่ยมีสถานการณ์และปัญหาอย่างไรมีภาระที่จะต้องใช้จ่ายอย่างไรมีอย่างไรแล้วทางออกที่เป็นไปได้จะเป็นอะไรบ้างนะครับก็ย้ำนะครับอยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้กับปัญหาเชื่อว่าทุกแบงค์ตอนนี้มีแบบนี้หมดนะครับโทรหาพูดคุยกันแล้วปัญหามันจะสามารถแก้ได้ครับในงานสัมมนานะครับหนี้สินของคนไทยที่มีอยู่มากเป็นหนี้สินเพื่อการบริโภคครับซึ่งสูงถึงประมาณ1/3ของหนี้ครัวเรือนซึ่งหนี้สินเพื่อการบริโภคเนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นหนี้ซึ่งไม่มีหลักประกันอย่างที่โชว์ให้เห็นก็คือใช้กด72เนี่ยถ้าดอกเบี้ย 24% กด72เนี่ย3ปีมันครบต้นละถ้าเราจ่ายแต่ดอกครับมันเงินต้นเนี่ยแปลว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันเท่ากับ3เท่าเงินเอ้ย2เท่าเงินต้นใน3ปีละทำยังไงที่จะทำให้หนี้ตรงนี้ลดลงครับนั่นนี่คือโจทย์ที่สำคัญสิ่งที่ทางแบงค์ครับเริ่มทำที่เรียกว่าเป็น debt console console เพื่อมารวมกันถ้าเรามีหนี้บ้านอยู่แล้วหนี้รถอยู่แล้วเราผ่อนไประดับนึงแล้วทำไมไม่เอาหนี้บริโภคซึ่งดอกเบี้ยสูงเนี่ยไปปะรวมกับหนี้บ้านหนี้รถแล้วโยกมันซะเพราะหนี้บ้านหนี้รถเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำกว่าพอดอกเบี้ยลดลงเนี่ยไอ้ภาระที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนมันก็จะลดลงมันก็จะค่อยๆมีทางออกแล้วเราก็ต้องมีเรียกว่าเป็นเป้าหมายชัดเจนว่าเราตั้งใจอยากที่จะจ่ายให้หมดในกี่ปีไม่งั้นปัญหาก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับวิกฤตนี้ยังไม่ทันหมดวิกฤตใหม่มานะครับหนี้เราก็ยังอยู่เท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะนั้นแนวคิดของ debt console เนี่ยก็เป็นแนวคิดซึ่งคุยกันแล้วในสมาคมธนาคารไทยและธนาคารประเทศไทยก็ได้ช่วยสนับสนุนที่เกิดขึ้นในระดับ console ในแบงค์นะครับสเต็ปต่อไปก็อาจจะเริ่มเห็นการคอนโซลข้ามแบงก์เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราเริ่มจากคอนโซลในแบงก์ก่อนเพราะว่าจะง่ายส่วนที่มีธนาคารก็ใช้โอกาสที่เรารวมกันเป็นแบงก์เดียวเนี่ยก็ถือว่าคอนโซลข้ามแบงก์ได้ละเพราะถ้าเกิดใครเป็นหนี้กับ PMB และธนาคารนะครับก็สามารถเอาหนี้2แบงก์เนี่ยมาคอนโซลรวมกันได้นะครับดูว่าหลักประกันอยู่ตรงไหนสามารถย้ายหนี้ซึ่งดอกเบี้ยสูงมาแปะกับหนี้ซึ่งดอกเบี้ยต่ำนะครับของทั้ง2แบงก์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ทำได้วันนี้นะครับ